ในหนี้ที่เป็นหนี้เงินตราต่างประเทศนะประมาณ 13,800 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนี่ถ้าเราลองแยกแยะดูค่ะลองแยกแยะดูว่าเป็นหนี้อะไรบ้างเป็นหนี้ยังไงบ้างค่ะนะคือใน 13,800 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ย 76% เนี่ยเป็นหนี้ต่างประเทศมันถึงบอกประมาณ10,000ต้นๆ10,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต้นๆแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นรัฐวิสาหกิจของลาวที่รัฐบาลค้ำประกันแล้วก็เป็นหนี้ที่เป็นหนี้ในประเทศคนที่เป็นเจ้าหนี้อ่ะดูที่คนที่เป็นเจ้าหนี้นะก็มีจีนประมาณ 37% ไทย 3% ธนาคารพัฒนาเอเชีย 6% ADB ธนาคารโลก 6% เกาหลีประมาณ 1% ญี่ปุ่น 2% รัสเซีย 2% แล้วก็เป็นที่เหลืออื่นๆในประมาณ19% ค่ะเราเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนหนี้ต่างประเทศเมื่อเทียบกับทุนสำรองก็ต้องดูอย่างนี้ว่า 100% เท่าตัวแต่ว่าหนี้ต่างประเทศมันมีทั้งสั้นทั้งยาวงั้นสิ่งที่เราต้องพิจารณาลงต่อไปก็คือว่าด้านหนึ่งทุนสำรองที่มีอยู่เนี่ยเทียบกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้กี่เท่าได้กี่เดือนในกรณีของลาวเนี่ยประมาณ2เดือนเขาจะต้องนำเข้าน้ำมันนำเข้าซื้อของอะไรเนี่ยถ้าไม่มีเงินตราต่างประเทศเข้ามาทุนสำรองที่เขามีอยู่ประมาณ 1,800 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะก็เท่ากับนำเข้าสินค้าได้ประมาณสัก2เดือนโอ้ตัวเลข 1,800 ล้านเหรียญดอลลาร์อ่าฮะอันนี้คืออันนี้คือมีนาคมปีนี้นะคะแล้วเท่ากับว่าพอชำระสินค้านำเข้าแค่2เดือนเท่านั้นอันนี้คือทุนสำรองที่เขามีค่ะนะ 1,800 ล้านเหรียญดอลลาร์ซึ่งน้อยมากเทียบกับหนี้เป็นหมื่นคุณมีทุนสำรองประมาณ 1,800 แต่คุณมีหนี้ประมาณ10,000ล้านเหรียญดอลลาร์ถ้าเอาเฉพาะหนี้ที่เป็นหนี้เงินตราต่างประเทศค่ะแล้วการนำเข้า2เดือน